วัสดีค่ะเพื่อนก็วีนะคะก็อีกกับชุดน่าเจนนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาพบกับจีบวกอีกแล้วนะคะก็อย่างทุกคนอ่านชื่อคลิปไปนะคะจีจะมาบอกเกี่ยวกับออนกาลาแลนด์ออนไลน์นะคะคนงงนะคะว่ามันแค่คอนออนไลน์นะคะพี่จีก็คือประเด็นคือมันจะเป็นบอกประมาณว่าexperience ไปด้วยกันนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเราจะมาผ่านจุดนี้ไปด้วยกันก็คือนี่เป็นคอนออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตคนดิฉันไม่นับแบบพวกมาม่าหรืออะไรที่เป็นอวอร์ดชนะนี้คือเป็นอันที่เราซื้อบัตรแล้วไปดูจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละก็นี่คือสิ่งที่จะมาทำสำหรับวันนี้นะคะมันมีเรื่องอยู่ว่าก็คือปีที่แล้วเราได้สมัครกระดาษ official pie เนาะทุกคนก็ขออนุญาตนะคะอันนี้คือบัตรกระดาษของเรานะคะทุกคนเราซื้อเพราะว่ามีเหตุผลก็คือเราเนี่ยกะว่าปีนี้นะคะปี2020นี้เราจะไปดูกระดาษแลนด์เพราะว่าส่วนตัวคืออยากไปกระดาษแลนด์มาหลายปีแล้วแต่แบบไม่เคยมีโอกาสเพราะว่าเนาะก็รู้ๆกันอยู่ว่าทำไมมันก็คือมันกดก็คือบัตรมันขายหมดแล้วเอาง่ายๆว่าบัตรมันขายหมดเร็วแล้วดิฉันก็กะว่าปีนี้ฉันจะไปเพราะว่าแฟนคลับมันได้สิทธิ์ซื้อก่อนอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไปอะไรอย่างนี้แล้วก็โควิดมาทำให้ดิฉันไม่ได้ไปคือใครฉันได้เจอ17ก็คือ Odd to You ก็ใครที่ไม่รู้ว่าเราเจอ17ล่าสุดก็คือ Odd to You ก็คือไปดูวล็อกของคอน Odd to You ได้นะคะไป2วันเลยนะทุกคนฝากด้วยนะจ๊ะก็คือ17ได้ประกาศว่าจะมีออนไลน์คอนเสิร์ตก็คือกระดาษแลนด์แล้วดิฉันตัวควรจะอยู่กระดาษแลนด์ที่เกาหลีแต่ไม่ไงโควิดทำให้ไปไหนไม่ได้ไงก็ทุกคนที่เป็นกระดาษก็ต้องมาเจอเผชิญหน้ากับออนไลน์คอนเสิร์ตออนไลน์แฟนมิตติ้งไม่ใช่ออนไลน์คอนเสิร์ตด้วยก็นั่นแหละแล้วจีนะคะความโชคดีก็คือจีมีบัตรออฟฟิเชียลใช่ไหมมันก็ทำให้จีได้ลดราคาเป็นแบบกระดาษมันได้ทำให้ลดราคาบัตรเป็นประมาณ700กว่าบาทนะทุกคนก็ดีมากๆเลยนะคะก็รู้สึกว่าคุ้มดีเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นกระดาษแต่ว่ามันราคาก็จะสูงหน่อยอะไรอย่างนี้นะทุกคนส่วนตัวจีไม่ได้หายกับใครนะคะเพราะว่าไม่รู้จะหายกับใครอ่ะก็นั่นแหละตอนนี้ค่ะจีรอแก๊ปมาส่งอยู่เพราะว่าจีสั่งอาหารเกาหลีไปก็คือสั่งเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเอามาให้ดูละกันก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำการเริ่มเข้าที่รอดูแฟนมิตติ้งกันแล้วทุกคนก็คือเรานะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับต้องซื้อบัตรใน Melon Ticket นะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับก็ซื้อในWeWork Shop นะคะนั่นแหละก็ของเรานะคะพอเราซื้อบัตรในMelon Ticket ปุ๊บใช่ไหม Melon Ticket ก็จะส่งอีเมลมาให้เราอีกรอบนึงเป็น confirm แล้วก็อีกอันนึงก็คือการเข้าไปดูคอนนะคะเขาส่งลิงก์มาให้ว่าจะเข้าไปดูคอนดูยังไงอะไรงี้เนาะก็คือเขาก็ส่งมาว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนี่แล้วดิฉันก็เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงเนี่ยเหลือ1ชั่วโมงกับ12นาทีนะคะก็คือราคาของคนที่เป็นกะหลัดเนี่ยเมมเบอร์นะคะเมมเบอร์ก็คือจะมีราคาอยู่ที่ 29,000 วอนแล้วก็คนที่ไม่ใช่เป็นกะหลัดหรือว่าเป็นที่เป็นคนนอกแล้วอยากดูก็คือราคาอยู่ที่ 39,000 วอนนะคะก็ไปตีราคากับเอานะคะหรือไม่ก็จีก็ตีให้นั่นแหละบนหน้าจอเนาะเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าสามารถดูในอะไรได้บ้างใน Mac ใน Android อะไรเนี่ยได้หมดเลยเนาะทุกคนแป๊บนึงอะแก๊ปมาเนี่ยนะคะเมื่อกี้กลับมานะคะเราไปเอาของกับแก๊ปมาเนาะซึ่งนั่นแหละถ้าฉันกินไปแล้วดูไปมันจะผิดกฎไงเพราะว่าในคอนเสิร์ตเราก็ทำไม่ได้กันนะเนาะถ้าเราทำที่บ้านคือมันบ้านเราเสียมารยาทปะวะไม่หรอกมั้งโหเหลืออีกชั่วโมงนึงยอดขอโทษที่วันนี้จีน่าสุดด้วยนะคะทุกคนมันไม่ได้ออกไปไหนเนาะมันก็อยู่บ้านเนาะคิดเอาตรงๆมาว่าแบบคิดถึงเหมือนกันนะอยากไปดูแบบอยากเห็นกับตาคิดถึงพี่ครูด้วยแหละอยากเจอพี่ครูแบบเฮ้ยก็นุก็จะสงสัยว่าพี่จิมมาทำคลิปนี้ทำไมคือจริงก็มีคนขอมานะแบบเราลงโพลใน Instagram ว่าอยากให้ทำรอยกับคอนหรือไม่อยากก็ส่วนมากก็ตอบตามนี้นะฮะก็นั่นแหละ200คนตอบนะคะก็ถ้าใครในอนาคตอยากรูปประชาเกินอย่างนี้อีกนะคะอยากให้ช่วยจีคลิปผู้คนทำได้ดีก็ติดตามจีที่อินสตาแกรมได้นะคะลิงก์นะคะกดยังไงนะคะลิงก์โซเชียลมีเดียจีอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะคะลิงก์เป็นไรเมื่อกี้อย่าถามนะคะล็อกอินยังไงอ๋อเราต้องล็อกอินด้วย WeWork
account ก่อนนั่นแหละสิแล้ว Viewer account ดิฉันชื่ออะไรวะนี่คำถามที่ดีมากเลยอ่ะ Viewer account ชื่ออะไรฉันจำรหัส Viewer ไม่ได้เฮ้ยพูดอะไรวะจำพาสเวิร์ดไม่ได้จำไม่ได้แล้วอีก59นาทีฉันจะเป็นบ้าโอ้ยได้แล้วก็คือท่านจะต้องเข้าก่อนเวลานะคะอย่าเข้าตรงต่อเวลานะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จีอยากให้ทุกคนเห็นนะคะผ่านมากับตัวทุกคนก็เห็นจีว่าจีลืมรหัสเข้า Weverse นะคะก็แต่ว่าโอเคตัวนี้ได้แล้วก็คือตอนนี้มันบอกให้เราตั้ง nickname to use for chat ตั้งว่าอะไรดีตั้งว่าอะไรดีนะตั้งชื่อตัวเองมั้ยหรือตั้งชื่อแบบคนในวงตั้งชื่อตัวเองก็ได้เพราะว่าไม่รู้อ่ะจริงๆก็ไม่รู้แล้วที่น่าจะเจโอเคอ๋อผมคนไม่รู้นะคะว่าคอนเสิร์ตนะคะมีวันที่30เดือน8นะคะของ2020เนาะทุกคน Bonify Melon Ticket That Purchase โอเคเราขอ Bonify ก่อนนะ Booking คนนี้ Bonify ก่อนจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุยังเมื่อกี้ได้อีกก็คือลืมรหัสเนาะหรือว่าอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็ต้องใส่อีเมลโอ้ยากเย็นเลยขนาดนี้อนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะชุบโอเคนะคะมันก็ต้องขึ้นอะไรประมาณนี้นะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ Your ticket been redeemed เย้เข้าได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวนะคะโอเคฮะผ่านแล้วฮะโอ้ก็คือดีใจมากนะคะแค่ตัวนี้จากที่เราอัดไปนะคะหรือเวลาอยู่53นาทีนะคะก็คอนเสิร์ตนะคะเริ่มตอน6โมงของเวลาเกาหลีนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเผื่อทุกคนไปดูนะคะจีสั่งมาเป็นถุงมือค่ะเป็นง่ายสั่งมากินถุงมือเลยอันเนี้ยมุกนี้ไม่เคยผ่านก็คือตอนนี้ MacBook เรามีปัญหาเรื่องลำโพงไม่รัดเฉพาะเราก็เลยจะเชื่อมต่อกับบลูทูธของเราก็คือเครื่องนู้นเครื่องนี้นะคะที่มันกระพริบอยู่ตึ๊ดตึ๊ดอะไรเนี่ยนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเพลงของเพลงลักกี้อ่ะดิฉันท่องไม่ได้นะคะทุกคนก็ฝากความหวังไว้ที่กันนะทุกคนนะเต้นๆด้วยมั้ยท่านอ่ะตึ๊ดๆๆแล้วเชื่อมแล้วอ่ะที่สั่งมาเป็นต๊อกบักกี้นะคะอันนี้เป็นไก่นะคะทุกท่านขออนุญาตพูดท็อปปิกนี้แต่เราไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมนะคะว่าวงกระกบหลักของเรานะคะจะคัมแบ็กแล้วนะคะ From us now นะคะก็คือวันนี้มีข่าวดีก็คือ From us now คัมแบ็กข่าวดีที่สองก็คือมีคนข่าวดีที่สามคือบ้านเทเชอร์ฉันถึงไทยแล้วทุกคนน่าจะดูคลิปเราแกะบ้านเทเชอร์ก่อนดูคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวที่คนนี้อันนี้ไปเก็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมานะตัวนี้นะคะในไลฟ์นะคะก็ได้เล่นเพลงแตงอยู่ดีก็ขึ้นมาเล่นแตงเลยนะคะเรามีท่อนนี้ในวอลของเรานะคะไปดูได้นะคะออทิวนะคะ2วันเลยนะทุกคนโปรโมทขนาดนี้แล้วไปดูให้หน่อยเถอะขอร้องอีก2นาทีอีก2นาทีเห็นไหมอ่ะอีก2นาทีก็คือระหว่างรอนะคะเขาก็ได้แตะเปิด MV MV ให้ดูเนาะก็เหมือนไปคนเลยอ่ะโอ๊ยคิดถึงก่อนอ่ะมีคนงงแงคือเราเนี่ยแหละอุ๊ย1นาทีอ่ะ4โมงแล้วเห็นไหมน้องยังไม่มาอุ๊ยไปเกาหลีขึ้นอีกแล้วเราจะถ่ายแบบบรรยากาศในมีตติ้งมาให้แบบดึงนะคะรอบยักทำไมมันมุดทำไมมุดเริ่มแล้วเติม VCR ก่อนนะคะสุดทุนได้แล้วโอ้ my god เฮ้ยวันนั้นหมิงวันนั้นเรามากตื่นเต้นเนาะแล้วหลับมีใครซึ่งกว่าโอ้ my god พี่ฮันออกกำลังกายวันนู้พี่เจนถ้าดิโน่กับพี่แปดมาพร้อมกันนะเรารู้เรื่องกันแล้วทุกคนว่าปิดคลิปเลยนะคะมีน
โอ้ยลอกไปเว้ยซอกมินดีโนโอเคโอเคยังไม่ต้องปิดคลิปเว้ยน้องชมตัวเนี้ยน้องตัวเนี้ยจะร้องไห้ทำไมไม่รู้อ้าชัดชัดเธอบอกว่าดีเอ็กโอ้ใช่ด้วยโอ้ my god เฮ้ยทุกคนเราซื้อผัดที่เป็นรูปหัวใจเราซื้อของดีเอ็กไปไม่รู้ว่าทุกคนรู้ยังบอกไปก่อนอุ้ยคิดถึงมากเลยพี่คุ้มตื่นเต้นจ้าโอ้ยหนึ่งคืออะไรโอ้ยมันฟังนานมากมันฟังนานมากโอ้ my god ใครจำสมัยน้องที่ละมาลีเทลได้ป่ะเอ้ยพอกันเว้ยคุกกี้สมความเป็นไอ้นี่รถไฟน้องโทมัสโอ้ยคิดถึงมากเลยอ่ะคนน่ารักเลยจบแล้วค่ะทุกคนนี่เพิ่งจบเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เพิ่งจบเลยจ้าSnapshot นี้ก็เหมือนจุดไหนพัก2นะคะโอ้กว่าจะจบได้เฮ้ยคุ้มมากนะตอนนี้เวลา 20:17 แล้วคือใน Fan Meeting พี่จอร์ดดีโน่ทุกคนได้พูดไปว่าถึงแม้เรากับเขาไม่ได้แบบมาดูแบบตาต่อตาอะไรอย่างงี้หรือว่าเจอหน้ากันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เขาบอกเขารู้สึกว่าเราอะแบบดูอบอุ่นมากคือตอนเพลง Lucky ขึ้นก็คือมันอบอุ่นมากทุกคนมันทุกอย่างมันดีมากนะคะมันคุ้มมากอะคือแบบ4ชั่วโมงดีมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกคนเลิศเลิศมากจริงๆชอบมากก็คืออันนี้ก็คือไอ้เครื่องที่เราบอกทุกคนเองว่าเราใช้ลำโพงนี้ในการฟังนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบลั่นห้องไม่เบลอนะคะเราต้องลั่นห้องเราตอนนี้ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเราคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเราเหมือนกันแหละทุกคนเนาะก็จีก็อาจจะไม่ได้แบบลงคลิปเยอะนะขนาดนั้นก็แค่ขอลงเป็นความทรงจำละกันนะคะเพลย์ดิสฟังอยู่เปล่าเราขอลงเป็นความทรงจำนะก็ถ้าใครอยากดูก็คือจีไม่ลงหมดนะแต่ว่าจีมีไฮไลท์อยู่ในสตอรี่ไอจีก็ไปดูอ่านนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาชมนะ see you มิงหาบ๊ายบายก่อนแล้วโอเคเล่นอะไรเนี่ยไปแล้วบ๊ายบาย